ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูเลตปูระนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะทางช่องเรามีเหรียญสังคติใหญ่หรือเรียกอีกอย่างนึงนะคะว่าเหรียญนักกามพร้อมทั้งคำอาราธนาพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอแห่งวัดเทพศิรินทร์มาเล่าสู่กันฟังค่ะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวนะคะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเหรียญที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเหรียญสังคติใหญ่หรือนิยมเรียกกันว่าเหรียญนักกามเป็นพิมพ์ตอหางยาวนะคะของท่านเจ้าคุณนอแห่งวัดเทพศิรินทร์ออกเมื่อปี2513เนื้อนี้เป็นเนื้อทองแดงค่ะสำหรับเหรียญนี้นะคะท่านเจ้าคุณอุดมสารโสพลสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2513นำมาให้ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตอธิษฐานจิตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2513ค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโรงเรียนนวมินทราชานุสรณ์จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเจ้าคุณอุดมค่ะและก็นำไปแจกจ่ายทหารตำรวจผู้ที่ช่วยชาติอยู่ที่ชายแดนด้วยสำหรับด้านหน้าของเหรียญ นะคะเป็นรูปท่านเจ้าคุณนอนั่งขัดสมาธิพาดสังคตินับว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกที่สร้างแบบพาดสังคติค่ะใต้ฐานอาสนะรองนั่งเขียนว่าธรรมวิตกโกสำหรับด้านหลังเหรียญ นะคะตรงกลางเหรียญจะเป็นยันน้ำเต้าขอบบนเหนือยันน้ำเต้าจะมีอักขระขอมอสังวิสุโลปุสะพุพะใต้ยันน้ำเต้าลงมานะคะก็จะมีตัวอุใต้ตัวอุนะคะก็จะมีอักขระขอม4ตัวก็คือพุทธสังมิด้านข้างก็จะมีลายกนก2ด้านค่ะสำหรับเหรียญนี้นะคะจำนวนการจัดสร้างเนื้อทองคำจัดสร้างเพียง140เหรียญส่วนเนื้อเงินจัดสร้าง350เหรียญนวโลหะ145เหรียญเนื้อทองแดง 100,000 เหรียญค่ะเนื่องจากต้องสร้างเหรียญสังคติพิมพ์นี้เป็นจำนวนมากนายช่างเกษมมงคลเจริญจึงต้องสร้างแม่พิมพ์ถึง5ชุดค่ะด้วยวิธีการแกะแม่พิมพ์แบบเหมือนจริงแล้วก็นำถอดแบบแม่พิมพ์อีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูปท่านเจ้าคุณนอทั้ง5พิมพ์จึงเหมือนกันหมดจะแตกต่างที่ตัวอักษรเท่านั้นค่ะและเนื่องจากนายช่างเกษมมีงานจนล้นมือทำไม่ทันจึงให้นายช่างยิ้มยอดเมืองช่วยแกะแล้วก็ตกแต่งตัวหนังสือให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีความแตกต่างยิ่งเป็นการแกะบนเหล็กที่แข็งมีการพลาดเกิดริ้วรอยและตำหนิอันเป็นเหตุให้เซียนพระมาแยกพิมพ์ในภายหลังค่ะก็จะมีบล็อกทองคำบล็อกตอหางยาวหลังลายผ้าบล็อกทอมีเส้นผ่านบล็อกตอหางสั้นบล็อกหนังสือมีรอยตะไบค่ะและสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราก็มีวิธีอาราธนาพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอมาฝากกันด้วยนะคะตั้งนโม3จบค่ะระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรวมทั้งธรรมวิตโกภิกขุแล้วอธิษฐานให้ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระเมตตาพระมหาเสน่ห์พระมหานิยมพระอุดมลาภพระมหาลาภพระมหาอุดพระอยู่ยงคงกระพันชาตรีพระแคล้วคลาดอุปัตถวันตรายพระหายตัวได้แล้วท่องสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิทังพลังเอตัสมิงรัตตนัตตยัสมิงสัมปะสาทะนะเจตโสและนี่ก็คือเรื่องราวของเหรียญสังคติใหญ่หรือเรียกอีกอย่างนึงนะคะว่าเหรียญ นักกามพร้อมทั้งคำอาราธนาพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอแห่งวัดเทพศิรินทร์ที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ
กด Subscribe และกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมุเรตปุระนะคะขอบคุณค่ะ